ที่บางบ่อสมุทรปราการกันหน่อยนะคุณผู้ชมคะที่นั่นมีเหตุเพลิงไหม้เป็นโรงงานกระดาษนะคะคุณผู้ชมคะทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยนะคะระดมรถดับเพลิงฉีดน้ำสกัดเปลวไฟก็โหมไหม้ทั้งตัวโรงงานนะคะเพลิงไปอย่างรวดเร็วมากคุณผู้ชมอันนี้คือถ่ายจากบนถนนที่อยู่บนทางด่วนข้างบนเห็นชัดเจนเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วมีรายงานว่าโรงงานกระดาษแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่บริเวณหลังโรงพยาบาลรวมชัยประชารัฐแถวบางนาตราดกม29ด้วยนะคะคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวคุยกับทางทีมข่าวของเราเกาะติดอยู่ที่นั่นนะคะคุณกรปราการนันทกุลค่ะอยู่ในสายแล้วนะคะคุณกรคะสวัสดีครับคุณกรครับสวัสดีครับค่ะเอาอัปเดตล่าสุดก่อนตอนนี้คุมเพลิงได้หมดหรือยังคะตอนนี้นะผมมองเข้าไปเนี่ยเห็นกลุ่มควันเนี่ยเบาบางลงนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ของโรงงานเองเนี่ยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนทุกสื่อนะฮะเข้าไปภายในโรงงานอนุญาตเฉพาะเพียงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเพลิงเท่านั้นครับผมค่ะค่ะไอ้คุณกรคะเหตุการณ์ไฟไหม้จริงๆมันเกิดขึ้นตั้งแต่กี่โมงคะเจ้าหน้าที่รับแจ้งประมาณ5โมงเย็น5โมงครึ่งนะฮะ5โมงครึ่งนะครับแต่ว่าการจราจรเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นนะครับเพราะเป็นชั่วโมงเร่งด่วนทำให้รถดับเพลิงเนี่ยที่มาจากทางไกลก็ตามหรือว่าอยู่ใกล้เคียงก็ตามเนี่ยมาได้ล่าช้านะฮะตอนนี้มีรถดับเพลิงทั้งในพื้นที่เองแล้วก็ใกล้เคียงเองเนี่ยน่าจะประมาณ30กว่าคันแล้วฮะที่เข้าไปในภายในโรงงานแต่ข้างในโรงงานเนี่ยผมไม่สามารถมองเข้าไปได้เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ของโรงงานเนี่ยมาปิดประตูไว้กันผู้สื่อข่าวไม่ให้เข้าไปครับผมเอ๊ะคุณกรข้างในเนี่ยมันเป็นกระดาษใช่ไหมฮะเป็นลักษณะของอะไรฮะกระดาษเป็นกระดาษแพ็กเกจจิ้งเป็นกระดาษเป็นลักษณะแบบไหนฮะตอนนี้ผมยังไม่ได้เห็นภาพข้างในเลยนะฮะรอสอบถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเองก็ตามเนี่ยทุกคนยังทำงานข้างในอย่างขมักเขม้นเลยยังไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลได้นะครับแต่ว่าชื่อบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบรรจุภัณฑ์และแกนกระดาษนะครับก็น่าจะมีพวกกระดาษอยู่ด้วยครับค่ะไอ้พื้นที่ที่เป็นโรงงานที่ไฟไหม้เนี่ยมันอยู่ห่างจากตรงชุมชนหรือว่าคนอยู่อาศัยเห็นบอกว่าอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลรวมชัยประชารัฐด้วยมันอยู่ห่างในขนาดไหนคะโดยสายตาแล้วเนี่ยถ้ากะเป็นตัวเลขเนี่ยคงจะยากนะฮะแต่ว่าถ้ากะด้วยสายตาเนี่ยก็ถือว่าไม่ไกลนะถ้ามีควันเนี่ยก็สามารถไปหาโรงงานได้เหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้มันค่อนข้างมืดมองไม่เห็นกระแสลมนะครับว่าควันเนี่ยไปทางไหนแต่ชุมชนเองเนี่ยก็อยู่ไม่ห่างจากโรงงานนะฮะอยู่ซอยติดกับชุมชนหน้าวัดบางบ่อเลยครับผมแล้วอย่างนี้จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายคนที่อยู่ในละแวกนั้นออกมาก่อนไหมฮะเพราะว่าดูแล้วสถานการณ์มันก็น่าห่วงอยู่เหมือนกันนะคุณกรตอนนี้มีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะฮะของทางการเองเนี่ยเข้าไปประเมินสถานการณ์นะครับแต่ว่าผู้สื่อข่าวไม่ได้ร่วมสังเกตการณ์ข้างในด้วยนะครับมีเจ้าหน้าที่ปภ.เองตำรวจเองแล้วก็ฝ่ายปกครองก็อรมน.เองก็ตามเนี่ยเข้าไปประเมินเหตุการณ์อยู่แต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะอพยพนะเพราะกลุ่มควันเนี่ยเบาบางแล้วเป็นสีขาวแล้วนะครับค่ะค่ะพื้นที่ของโรงงานมันใหญ่ขนาดไหนคะโรงงานเนี่ยผมมองไม่เห็นอีกเหมือนกันแต่ว่าถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยเบื้องต้นเนี่ยนะเขาพูดแต่ว่ากว้างเอาเรื่องอยู่แล้วเพลิงเนี่ยเต็มพื้นที่ได้แต่ข้อมูลเพียงเท่านี้ครับคุณกรณ์ตอนนี้การจราจรแถวนั้นเป็นยังไงบ้างฮะการจราจรภายในเส้นที่เกิดเหตุนะฮะถนนวัดบางบ่อนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.บางบ่อนะครับเข้ามาอำนวยการจราจรก็ทำให้รถเบาบางลงไปได้เยอะพอสมควรครับเท่ากับว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถตรวจสอบได้ใช่ไหมฮะว่านอกเหนือจากกระดาษแล้วเนี่ยมันมีวัตถุอะไรที่อยู่ข้างในที่มันเป็นพิษอีกหรือเปล่าใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้ผมรออยู่หน้าโรงงานเพื่อสอบถามกับหัวหน้าส่วนราชการทุกฝ่ายนะที่เข้าไปประเมินเหตุการณ์ข้างในแล้วออกมาจะขอข้อมูลจากหัวหน้าส่วนตรงนั้นนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีท่านไหนออกมาเลยครับค่ะแล้วเบื้องต้นตอนนี้มีรายงานของคนที่บาดเจ็บอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมคะตอนนี้ฟังจากทางวิทยุของศูนย์สั่งการของโรงพยาบาลสมุทรปราการนะทางผู้ที่นะครับยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บครับผมค่ะค่ะถ้าประเมินจากสถานการณ์เบื้องต้นตอนนี้เนี่ยอุปสรรคในการที่จะเข้าไปดับเพลิงมันคืออะไรคะอุปสรรคเลยก็คือมันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนมันทำให้รถดับเพลิงเนี่ยมาได้ช้าแค่นั้นเองอะนะแต่พอเข้ามาข้างในซอยย่อยที่เป็นซอยวัดบางบ่อเองแล้วเนี่ยการจราจรค่อนข้างจะโฟลว์นะครับค่ะค่ะเข้าไปข้างในได้ครับค่ะคือซอยที่ว่านี้มันไม่ใช่ซอยที่มีรถผ่านเยอะๆใช่ไหมฮะไอจุดที่โรงงานตั้งอยู่เนี่ยถูกต้องครับก็คือซอยเนี่ยมันย่อยมาจากถนนบางนาตราดอีกครั้งหนึ่งห่างจากถนนบางนาตราดก็ประมาณสัก300-400เมตรแต่ว่าการจราจรบนถนนบางนาตราดช่วงปากซอยวัดบางบ่อเนี่ยนะการจราจรหนาแน่นทีเดียวเพราะว่ามีโรงงานค่อนข้างเยอะแล้วเป็นเวลาเลิกงานพอดีมีรถใหญ่รถบัสจำนวนมากอะครับค่ะไอ้โรงงานนี้มันอยู่ไกลจากวัดบางบ่อไหมคะไม่ไกลกันนะห่างกันเนี่ยก็ประมาณสักไม่ถึง400เมตร300เมตรประมาณเนี่ยใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
ใช่ใช่ฮะก็คือยืนอยู่ตรงโรงงานเนี่ยก็มองเห็นวัดบางบ่อครับอ๋อแล้วอย่างนี้ต้องอพยพคนพระเนนทั้งหลายในวัดออกมาก่อนหรือเปล่าฮะมันใกล้กันขนาดนั้นไหมฮะดูสถานการณ์แล้วเนี่ยแต่ตอนที่ผมก่อนจะเข้ามานะผมมองสถานการณ์ทางวัดบางบ่อก็เงียบสงบนะฮะยังไม่มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านอพยพแต่อย่างใดนะแต่ก็มีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะมามุงดูการมุงดูเหตุการณ์กันหนาแน่นพอสมควรนะครับค่ะค่ะเอางี้เดี๋ยวให้ทางคุณกรณ์ตามสถานการณ์ต่อละกันนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมกันอีกครั้งนึงนะคะคุณกรณ์คะครับด้วยความยินดีครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ฉันสรุปให้ฟังนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าจุดที่เกิดเพลิงไหม้โรงงานกระดาษที่บางบ่อนะคะคุณผู้ชมค่ะที่สมุทรปราการนะคะอันนี้อยู่ใกล้ย่านชุมชนนะคะอยู่ห่างจากวัดบางบ่อประมาณแค่ 3-400 เมตรเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าทีมข่าวของเราเนี่ยเกาะติดพื้นที่อยู่แล้วก็ประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะลามมาถึงที่วัดแน่นอนนะคะส่วนโรงพยาบาลอยู่ไม่ไกลค่ะคุณผู้ชมอยู่ไม่ไกลสิ่งที่จะกระทบคนตอนช่วงต้นเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของควันนะคะที่อาจจะส่งกลิ่นหรือว่ามีควันเนี่ยมาถึงในจุดที่เป็นโรงพยาบาลได้ปัญหาตอนนี้อย่างนึงคือว่านักข่าวของเราก็เข้าพื้นที่ไปไม่ได้คุณผู้ชมคะเราเห็นได้แต่ภาพที่เห็นหน้าจอนี้นะคะเห็นจากข้างนอกเห็นจากบนสะพานนะคะว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไฟมันไหม้ตั้งแต่ประมาณ 4-5 โมงเย็นละนะคะตอนนี้ดูแล้วเนี่ยเหมือนจะคุมเพลิงได้แล้วบางส่วนแต่ว่าก็ยังไม่สามารถไว้วางใจได้ทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวทีมข่าวของเราจะรายงานเข้ามาทันทีนะคะ